ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าจงอย่าถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่ท่านแต่จงถามตัวท่านเองว่าท่านจะทำอะไรให้ประเทศชาติผมว่าวาทะนี้ของจอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยเปี่ยมไปด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมืองเลยนะครับส่วนประวัติของท่านเนี่ยผมรอพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้ามาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันครับจอห์นเอฟเคนเนดีเป็นประธานาธิบดีที่หนุ่มที่สุดของสหรัฐด้วยวัยเพียง43ปีมีผลงานโดดเด่นมากมายท่ามกลางวิกฤตการณ์หลังสงครามโลกครั้งที่2รอยต่อระหว่างการก้าวสู่สงครามเย็นผลงานที่โดดเด่นของท่านก็คือสนธิสัญญาระหว่างประเทศในการห้ามทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ท่านถูกลอบสังหารที่เมืองเคลัสรัฐเท็กซัสในปี1963และเพื่อเป็นเกียรติรัฐบาลจึงนำชื่อของท่านมาตั้งเป็นชื่อท่าอากาศยานานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีในนครนิวยอร์กนั่นเองครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้ากลับมาพบกันเช่นเคยค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz พร้อม14เครือข่ายภูมิภาคนอกจากนี้คุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางระบบ AM ที่คลื่น 1,071 กิโลเฮิรตซ์ด้วยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะนอกจากการติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุแล้วคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook เพจวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือจะเป็นทาง YouTube Channel ที่ช่อง TP Channel Podcast รวมไปถึงโมบายแอปพลิเคชัน TP Channel ที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะโหลดมาติดเครื่องมือสื่อสารได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android แบบฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะและช่องทางสุดท้ายคือเว็บไซต์ tpchannel.org ค่ะนอกจากนี้นะคะรายการของเรายังได้รับความร่วมมือจากทางสมาคมสื่อช่อสะอาดด้วยนะคะที่จะร่วมเผยแพร่สาระความรู้ดีๆแบบนี้ไปอีก421เครือข่ายทั่วประเทศค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังสะดวกช่องทางไหนถนัดวิธีการไหนก็อย่าลืมที่จะเข้ามาติดตามรับฟังสาระความรู้ดีๆจากสถาบันพระปกเกล้ากันนะคะโดยรายการของเราคุณผู้ฟังค่ะมีให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังสาระความรู้แบบนี้ทุกวันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้หลังข่าวในพระราชสำนักค่ะซึ่งในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนิสราเพ็งขำค่ะในค่ำคืนนี้ค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจเรียกได้ว่าเป็นโครงการดีๆอีกหนึ่งโครงการเลยนะคะนั่นก็คือโครงการ Food for Good การส่งเสริมภาวะโภชนาการอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งในค่ำคืนนี้ค่ะดิฉันได้รับเกียรติร่วมพูดคุยกับคุณไตรทิพย์ศิวกฤตกุลกรรมการบริษัทและรักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัท SRT Air State จำกัดจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโครงการนี้ให้พวกเราได้ติดตามรับฟังกันในค่ำคืนนี้ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าที่มาที่ไปของโครงการนี้คืออะไรวัตถุประสงค์เพื่ออะไรบ้างสำหรับการดำเนินการโครงการนี้ในเรื่องของการส่งเสริมภาวะโภชนาการอย่างยั่งยืนถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วตอนนี้คุณไตรทิพย์ก็พร้อมอยู่ในสายกับดิฉันแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณไตรทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ค่ะประเด็นที่เราจะร่วมพูดคุยกันเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือโครงการ Food for Good การส่งเสริมภาวะโภชนาการอย่างยั่งยืนค่ะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตให้คุณไตรทิพย์นะคะได้เล่าถึงที่มาที่ไปของโครงการนี้ก่อนค่ะว่า Food for Good เนี่ยนะคะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมีที่มาที่ไปจากอะไรคะค่ะก็เกิดจากการพูดคุยกันในกลุ่มนะคะแล้วก็ได้คุยกันถึงเรื่องของภาวะโภชนาการของเด็กซึ่งเราทราบมาว่าโรงเรียนของภาครัฐอะค่ะโรงเรียนที่เป็นทั้งในกทม.แล้วก็โรงเรียนของรัฐบาลนะคะจะได้งบประมาณในการจัดเรื่องของอาหารกลางวันของเด็กนะคะ อยู่ที่หัวละ21บาทซึ่งพอได้มีการคุยกันตรงนี้เนี่ยค่ะเราก็มองว่าค่าอาหารณปัจจุบันนะคะหัวละ21บาทเนี่ยจะสามารถจัดอาหารได้ถูกต้องตามโภชนาการหรือครบถ้วนตามโภชนาการได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้ามองดูในเรื่องของค่าครองชีพในปัจจุบันนะคะสินค้าอะไรทั้งหลายก็
ราคาสูงขึ้นเราก็มองว่าเราก็เกรงว่าในการจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กบนต้นทุนแค่เพียงแค่21บาทเนี่ยเราเกรงว่าจะไม่ครบถ้วนสำหรับเด็กนะคะแล้วเราก็มองว่าเด็กนักเรียนทั้งหมดเนี่ยนะคะซึ่งเป็นนักเรียนส่วนใหญ่ที่เรียนในโรงเรียนของภาครัฐเนี่ยค่ะในอนาคตก็เขาโตขึ้นเขาก็จะเป็นอนาคตของชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเห็นความสำคัญในจุดนี้ว่าถ้าเด็กนักเรียนในชั้นต้นๆเนี่ยค่ะได้มีโอกาสที่จะได้รับโภชนาการที่ครบถ้วนมันจะเสริมให้สุขภาพของเขาดีสมองดีซึ่งจะทำให้เขาช่วยเสริมเรื่องของการเรียนนะคะแล้วก็เป็นอนาคตของชาติที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลย เรามานั่งดูกันว่าเราจะทำอย่างไรบนงบประมาณที่21บาทเนี่ยนะคะแล้วเราจะดำเนินการยังไงที่จะทำให้ช่วยให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะมีโอกาสได้รับอาหารที่ครบถ้วนไม่ได้หมายความว่าปัจจุบันเนี้ยบนงบประมาณนี้ทุกโรงเรียนจัดการได้ไม่ครบถ้วนนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะยากขึ้นเนื่องจากว่าค่าครองชีพมันสูงค่าอาหารค่าวัตถุดิบเนี่ยสูงขึ้นก็เลยพยายามจะมองดูว่ามีแนวทางอะไรบ้างที่เราจะสามารถช่วยเหลือซึ่งเราจะดึงภาครัฐภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยตรงนี้นะคะเพื่อจะทำให้โครงการนี้สามารถที่จะดำเนินได้แล้วก็ประสบความสำเร็จได้อันนี้คือที่มาที่ไปค่ะซึ่งหัวละ21บาทนี่น้อยมากเลยนะคะคุณไตรเทพคะใช่น้อยมากก็เพิ่งทราบเหมือนกันทีนี้การจะขึ้นปรับงบประมาณต่อหัวเนี่ยให้ขึ้นมากกว่านั้นเนี่ยอาจจะมีกระบวนการที่ซับซ้อนแล้วก็ใช้เวลานานก็เลยมองว่าถ้าหาวิธีอื่นที่จะทำให้เด็กสามารถเด็กนักเรียนนะคะเหล่านี้สามารถที่จะมีโอกาสที่จะได้โภชนาการได้รับอาหารที่เพิ่มขึ้นตรงนี้มันมีวิธีการอื่นใดหรือเปล่าที่จะทำให้รวดเร็วขึ้นนอกจากรองงบประมาณที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจต้องใช้เวลานะคะขออนุญาตแทรกตรงนี้นิดนึงค่ะคุณไตรทิพย์ค่ะเด็กในกลุ่มนี้ที่ได้มีการหาข้อมูลมาเนี่ยเป็นกลุ่มอายุเฉลี่ยอยู่ที่ช่วงไหนยังไงคะคุณไตรทิพย์คะคือตรงนี้พูดถึงในแง่ของงบประมาณที่ได้รับนะคะอันนี้คือสำหรับเด็กนักเรียนทั่วประเทศตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปถึงชั้นประถมนะคะนั่นหมายความว่าตั้งแต่เด็กอนุบาลจนถึงประถมเนี่ยต้นทุนค่าอาหารกลางวันเท่ากันคือ21บาทใช่แค่นั้นค่ะทีนี้เราก็เลยลองสุ่มตัวอย่างโรงเรียนมา1โรงเรียนสำหรับการทำงานกลุ่มตรงนี้นะคะค่ะเพราะว่าจะลองวางดูว่าโมเดลในลักษณะนี้เนี่ยมันสามารถทำได้หรือเปล่าเราก็เลยลองสุ่มตัวอย่างโรงเรียนมา1โรงเรียนซึ่งก็คือโรงเรียนวัดสำโรงค่ะนะคะซึ่งอยู่ตรงบางกลวยนนทบุรีโรงเรียนนี้ค่ะมีนักเรียนอยู่ประมาณ300คนนะคะตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงป.6 ค่ะค่ะก็เลย เลือกโรงเรียนนี้แล้วก็ติดต่อผอ.โรงเรียนนะคะแล้วก็เข้าไปพูดคุยอธิบายให้ฟังถึงโครงการถึงวิธีแนวคิดของเราว่าเราจะทำอะไรยังไงทีนี้เราก็ไปดูสมุดข้อมูลเบื้องต้นค่ะบนคือทางของกระทรวงศึกษาเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกแอปพลิเคชันชื่อไทยสกูลลันช์ซึ่งมันเป็นแอปพลิเคชันที่ให้ทุกโรงเรียนให้คุณครูทุกโรงเรียนที่ดูแลเรื่องของโภชนาการอาหารกลางวันเด็กนะคะค่ะกรอกข้อมูลเข้าไปว่าอาหารกลางวันในแต่ละมื้อเป็นอาหารอะไรบ้างค่ะมีผลไม้มีผักมีแป้งแกงจืดมีเมนูคืออะไรบ้างแล้วในตัวแอปพลิเคชันเนี้ยจะคำนวณออกมาเลยว่าเมนูอาหารเหล่านี้เนี่ยเด็กนักเรียนจะได้สารอาหารครบถ้วนหรือเปล่าค่ะนะคะมันก็จะเป็นเขาก็จะให้มาเป็นสกอร์ว่าเป็นสกอร์1-5ค่ะถ้าเกิน3ก็ถือว่าผ่านก็คือว่าก็ได้รับโอเคได้รับสารอาหารที่โอเคนะคะค่ะเขาก็จะดูตั้งแต่พลังงานโปรตีนไขมันแคลเซียมคือแร่ธาตุอะไรทุกอย่างเลยนะคะในค่อนข้างละเอียดทีนี้เนี่ยพอเราก็ลองสำรวจที่โรงเรียนเนี้ยนะคะลองทำสกอร์ของไอ้ตัวไทยสกูลลันช์เนี่ยออกมาเนี่ยก็ปรากฏว่ามันยังมีโดยเมนูอาหารที่พูดง่ายๆบนบัดเจ็ตที่มีบนงบประมาณที่มีอยู่เนี่ยค่ะก็ไม่สามารถจัดเมนูได้ครบถ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีคะแนนที่ต่ำกว่า3ตรงนี้
มองเห็นประเด็นนี้ก็พยายามคุยอธิบายให้คุณครูฟังะนะคะว่าแนวคิดของเราคือยังไงแนวคิดของเราคือแบบนี้ค่ะว่าถ้าจะเห็นภาพชัดแล้วว่าบนงบประมาณ21บาทเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนว่ามันสกอร์มันไม่ได้มันอาจจะทำไม่ได้ถึงมาตรฐานที่3สกอร์3ตามเอแอปพลิเคชันที่ของกระทรวงทำเองเนี่ยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองหาทางว่าจะมีร่วมกันกับผู้ปกครองของนักเรียนเองแล้วก็เอกภาคเอกชนหรืออะไรเงี้ยค่ะที่จะมาช่วยหรือในแง่ของวัตถุดิบอาหารวัตถุดิบที่จะนำมาประกอบได้ไหมนะคะเราก็มองถึงมูลนิธิอันหนึ่งชื่อว่ามูลนิธิ SOS ค่ะซึ่งมูลนิธิ SOS ตรงนี้เนี่ยค่ะเขาจะรวบรวมอาหารจาก อย่างพวกห้างห้างสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหลายนะคะที่เขาไม่ได้เอาวางบนเชลฟ์แล้วแต่จริงๆไม่ได้เสียค่ะไหมคะอย่างเช่นผักที่อาจจะไม่สวยเขาก็จะไม่วางขายแต่เขาตรงนั้นคือไม่ได้เสียหายแต่เขาวางขายไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะหลายๆอย่างที่เขาเอาขึ้นเชลฟ์ไม่ได้นะคะตรงเนี้ยเขาจะมารวมกันที่มูลนิธิเนี้ยจะเป็นคนรวบรวมอาหารเหล่านี้มาแล้วเขาก็จะแจกก็จะส่งมอบให้กับคนที่มาขอค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือที่ไหนก็ตามอันเนี้ยมันมีมูลนิธิตรงเนี้ย เกิดขึ้นอยู่ซึ่งขั้นตอนกระบวนการก็คือเข้ามาสมัครเป็นเหมือนเป็นสมาชิกในกลุ่มเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็เราทำมันอยู่ในแอปพลิเคชันนะคะอยู่ในเว็บไซต์เขาพอเราสมัครเรียบร้อยแล้วเนี้ยเราก็สามารถที่จะเขียนขอไปได้ว่าเราต้องการอะไรค่ะวัตถุดิบอะไรบ้างที่ต้องการใช้ใช่ไหมคะใช่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 แบบนี้ค่ะซึ่งถ้าเขามีเขาก็จะติดต่อแล้วก็ให้เราไปรับค่ะที่มูลนิธิหรือที่สถานที่ที่เขานัดหมายอย่างเงี้ยนะคะค่ะมันเป็นแบบนี้เราก็เลยมองมันมีมูลนิธินี้เกิดอยู่เราก็มองว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองใช้วิธีแบบนี้แล้วลองคุยกับโรงเรียนให้ลองสมัครเข้าไปแล้วเราถ้าเราได้วัตถุดิบตรงนี้มาแล้วมาทำมาคิดเมนูอาหารอะไรแบบเนี้ยแล้วทำให้เด็กก็คิดว่าเด็กน่าจะได้เด็กๆน่าจะมีโอกาสที่จะได้ได้รับอาหารที่มีคุณค่ามากขึ้นค่ะนะคะประกอบกับเราก็มีทีมในทีมของเราเองเนี่ยค่ะมีอาจารย์ที่ดูทางด้านของผู้สายจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ช่วยคิดเมนูให้ว่ามันเมนูอะไรบ้างที่จะได้สารอาหารครบถ้วนค่ะนะคะก็ดีไซน์เมนูคิดออกมาประมาณก็เยอะอยู่เหมือนกันสำหรับในหนึ่งอาทิตย์ที่เราทำกันแล้วเราก็ทำเยอะๆนะคะแล้วก็ให้เด็กโหวตเราทำการโหวต ด้วยเพราะว่าเราอยากเน้นให้เด็กได้มีโอกาสได้ใช้สิทธิ์ที่เขาจะเลือกได้ว่าเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็เราก็เด็กก็เราก็ให้เด็กลงคะแนนเลือกเมนูอะไรมาอะไรเงี้ยในที่สุดเราก็ได้เมนูสำหรับ1สัปดาห์ที่สามารถจะเวียนได้อะไรเงี้ยนะคะพอเราได้เมนูตรงนี้เราก็แนะนำให้โรงเรียนพยายามที่จะดูว่าเมนูเนี้ยเด็กจะได้สารอาหารครบถ้วนแล้วถ้ามันมีอะไรขาดวัตถุดิบไหนขาดก็ลองขอไปที่มูลนิธิ SOS ดูว่าเขาจะสามารถนำส่งให้ได้หรือเปล่าเลยแบบเนี้ยนะคะซึ่งในตอนแรกเนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงคือในตอนแรกเนี่ยทางโรงเรียนเองเนี่ยค่ะค่ะก็เราไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรคือคุณครูเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาทำแบบเนี้ยหมายถึงว่าไปขอวัตถุดิบเพิ่มหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาเกรงว่าเขาจะถูกมองว่าเขาที่เขาทำอยู่เดิมอ่ะมันไม่ดีเหมือนบริหารจัดการไม่ดีแบบนี้เหรอคะหรือว่ายังไงเอ่ยใช่เหมือนกับเขาจะรู้สึกว่าอ้าวที่เขาทำมาเนี่ยมันไม่ถูกเหรอมันไม่ดีเหรอหรืออะไรเงี้ยเขาเกรงว่ามันจะถูกตำหนิหรืออะไรแบบนี้ก็เกรงตรงนี้เราก็เลยต้องพยายามอธิบายนี่คืออุปสรรคอันแรกที่เจอว่ามันไม่ได้รับความไม่ได้รับความร่วมมือขนาดนั้นพอสมนะฮะใช่เนื่องจากว่าเขายังเข้าใจผิดอยู่ว่าการที่เขาทำแบบนี้มันกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เดิมเนี่ยมันบกมันเป็นข้อบกพร่องมันไม่เรียบร้อยมันไม่ครบถ้วนหรืออะไรแบบนี้ค่ะค่ะก็ต้องทำความเข้าใจกันพอสมควรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็พอทุกอย่างเข้าใจอาจารย์เขาก็เลยครูเขาก็เลยสมัคร
ค่ะSOS แล้วก็ล็อตแรกที่ได้คือส้ม200กิโลโอ้ค่ะคุณครูอาจารย์ครูอาค่ะผู้อำนวยการนะคะครูใหญ่อะค่ะค่ะไปรับมาเองเลยแล้วก็แจกให้เด็กๆแล้วก็มีการถ่ายรูปกันแจกให้เด็กนักเรียนทุกคนแล้วก็เด็กนักเรียนสามารถเอากลับบ้านได้ด้วยคือมีมากพอที่นักเรียนจะเอากลับไปทานที่บ้านได้ค่ะซึ่งเด็กๆดีใจกันมากแล้วก็คุณครูก็เริ่มเข้าใจเริ่มอะไรเงี้ยนะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเพิ่มมาอีกมีซอสสปาเกตตี้ที่ได้รับมาเพื่อจะทำอาหารมาทำอาหารให้นักเรียนอะไรเงี้ยนะคะค่ะก็เริ่มได้วัตถุดิบทยอยมาได้แต่ไม่ได้ก็เป็นระยะนะคะที่สำหรับคุณครูที่จะไปรับมาแต่ว่าสรุปรวมก็คือว่าวิธีโมเดลในลักษณะนี้เนี่ยอาจจะใช้ได้ผลแล้วก็ทางตรงนี้เรามองในมุมของผู้ปกครองด้วยอันนี้คือทดลองในเบื้องต้นนะคะค่ะแต่ว่าถ้าจะต่อยอดต่อไปเนี่ยมันสามารถคุยกันในกลุ่มเขาเรียกอะไรอ่ะทั้งคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองนะแล้วก็หน่วยงานเอกชนหรือมูลนิธิใดๆก็ตามเนี่ยค่ะช่วยกันคือผู้ปกครองคือเรามองในโมเดลในลักษณะที่ว่าถ้าผู้ปกครองเป็นผู้ประกอบการร้านค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สามารถมีอาหารมาสนับสนุนให้กับโรงเรียนได้ในเชิงวัตถุดิบหรืออะไรก็ตามเป็นการร่วมกันบูรณาการแล้วก็ช่วยกันตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นได้มันสามารถทำได้ค่ะตรงนี้ก็มีการคุยให้ผู้ปกครองเข้าใจรับทราบด้วยซึ่งผู้ปกครองหลายคนก็สนับสนุนแล้วก็เห็นด้วยนะคะสำหรับคนที่ไม่มีกำลังอะไรเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ได้รับทราบว่าโอเคลูกหลานของเขาเนี่ยได้ประโยชน์จากเรื่องนี้มากขึ้นค่ะตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราคิดขึ้นมาแล้วลองให้โรงเรียนนี้ดำเนินการซึ่งมันก็ค่อนข้างได้ผลเพราะว่าพอดำเนินการแล้วมันเห็นผลชัดเจนว่าเด็กได้เมนูอาหารใหม่ๆได้วัตถุดิบมาทำเมนูอาหารใหม่ๆซึ่งพอลองเอามาเข้าไทยฟูลันช์แล้วเนี่ยสกอร์ดีขึ้นค่ะสกอร์ดีขึ้นค่อนข้างชัดเจนค่ะตรงนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับทำเป็นเคสสตี้นะคะแล้วก็ทำเป็นโมเดลว่ามันจะดำเนินการยังไงเราก็เลยทำเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นแผ่นที่เหมือนกับแนวทางการดำเนินการขั้นตอนการดำเนินการว่าทำอะไรยังไงค่ะเหมือนเป็นโรชไม่ใช่โรชัวร์แต่ว่าทุกโรงเรียนสามารถเอานำตรงนี้ไปแล้วก็ไปปฏิบัติใช้ได้ลองทดลองใช้ได้เหมือนเป็นไกด์ไลน์สำหรับโรงเรียนอื่นที่อยากจะนำไปลองปฏิบัติบ้างใช่ไหมคะใช่ตรงนี้ก็เลยอันนี่คือโครงการที่เราทำเราถึงได้ตั้งชื่อโครงการนี้ว่า Food for Good คืออาหารสำหรับเพื่อเสริมสร้างสิ่งดีๆให้กับเด็กนักเรียนของเราค่ะค่ะขออนุญาตสอบถามคุณไตรทิพย์เรื่องมูลนิธิ SOS นิดนึงค่ะค่ะในเรื่องของการที่เราไปขอวัตถุดิบตรงนี้มาไม่เสียค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะหรือว่ามีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายมีแค่ว่าเราต้องไปรับของเองค่ะเขาไม่ได้มาสั่งถึงที่ค่ะแค่นั้นถ้าพูดถึงในแง่ของค่าใช้จ่ายก็คือค่าขนส่งที่เราจะต้องไปรับของมาเท่านั้นค่ะอืมแต่ส่วนค่าวัตถุดิบค่าอะไรเนี้ยไม่เขาไม่ได้คิดค่ะนะคะทีนี้ทำไมถึงขออนุญาตต่อเลยนะคะได้ค่ะทำไมถึงเป็นมูลนิธิ SOS เพราะว่ามูลนิธิ SOS ตรงนี้เนี่ยคือเหมือนกับเขาดูแลในเรื่องของความอายุของวัตถุดิบที่ยังคงสภาพที่สามารถรับประทานได้สามารถบริโภคได้นะคะคือถ้าไปเราตอนแรกเราก็พยายามจะลองดูว่าจะติดต่อตรงกับซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆหรือห้างใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งสิ่งที่ได้รับมาเนี่ยสิ่งเขาเป็นห่วงว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาให้มาตรงมาที่โรงเรียนแล้วเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาในแง่ของเพราะมันเป็นอาหารที่ทานเข้าไปเนาะแล้วถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเงี้ยเขาอาจจะมันเป็นความเสี่ยงสำหรับเขาจนเกินไปคืออาจจะส่งผลต่อชื่อเสียงอะไรแบบนี้ไหมคะใช่ๆๆเขาก็ไม่กล้าเพราะฉะนั้นเนี่ย
จริงๆมูลนิธิ SOS คือเหมือนเป็นการรวมตัวระหว่างผู้ประกอบการเหล่านี้ค่ะค่ะแล้วก็นำมาให้แล้วก็ตรงเนี้ยเขาก็จะช่วยดูให้ว่าโอเควัตถุดิบที่มูลนิธิรับมาตรงนี้เนี่ยคือยังสามารถบริโภคได้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะคือเขาตรงเนี้ยเขาจะสบายใจกว่าซึ่งเราก็มองว่าถ้ามันมีตัวกลางที่ช่วยดูให้ว่าวัตถุดิบที่ได้รับมานั้นเนี่ยมันสามารถบริโภคได้มันเพียงแค่รูปอาจจะไม่สวย มันไม่สามารถขายนะตอนนี้แบบขายที่ห้างของเขาได้แต่มันยังไม่ได้หมดอายุมันสามารถมันยังสามารถบริโภคได้อยู่และมีคนกลางตัวกลางที่ช่วยดูเรื่องนี้ให้อยู่แล้วเนี่ยค่ะมันก็ทำให้โรงเรียนน่าจะสบายใจขึ้นในแง่ของเรื่องของความปลอดภัยในเชิงของอายุของอาหารค่ะทีนี้เวลาขอวัตถุดิบเนี่ยมีจำกัดไหมคะว่าขอได้กี่อย่างอย่างปริมาณอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณไตรทิพย์ได้เล่าเนี่ยอย่างเช่นส้มเนี่ยได้มาถึง200กิโลซึ่งเยอะมากเลยทีเดียวในส่วนของการขอจำนวนอย่างสมมติว่าเราอยากทำเมนูนี้ให้เด็กๆได้รับประทานซึ่งเมนูนี้เนี่ยใช้วัตถุดิบหลายอย่างมีจำกัดไหมคะตรงนี้ไม่ได้มีจำกัดแต่ว่าสามารถขอได้แต่ว่าทางมูลนิธิเขาจะจัดให้ถ้าเขามีคือเขาไม่ได้มีทุกอย่างที่เราขออาจนักขณะที่เราขออาจจะไม่ได้มีทุกอย่างที่เราขอแต่ว่าก็เขาก็จะดูให้ว่าสิ่งที่เราขอเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนก็จะมีการคุยกันว่าจะรับไปในปริมาณเท่าไหร่อะไรยังไงเป็นลักษณะนั้นค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราขอทุกอย่างแล้วจะได้ทุกอย่างคือก็ต้องดูว่าเขามีด้วยหรือเปล่าด้วยค่ะค่ะทีนี้ทางกลุ่มเนี่ยพอได้มีการลงพื้นที่ไปดำเนินการไปปฏิบัติโครงการที่โรงเรียนวัดสำโรงแล้วฟีดแบคของเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเมนูใหม่ๆที่ได้มีการสร้างสรรค์ให้น้องๆได้ลองรับประทานดูนะคะเด็กๆเห็นตั้งแต่ตอนที่ให้โหวตเมนูอาหารแล้วเด็กกระตือรือร้นมากเขาชอบมากแล้วก็โดยเฉพาะอย่างนี้เราใช้วิธีเหมือนกับให้โหวตอะค่ะว่าเมนูอาหารอันไหนชอบให้เอาสติ๊กเกอร์ไปแปะแปะอะไรเงี้ยค่ะค่ะมันก็พยายามดูให้แบบอ่ะเป็นประชาธิปไตยเล็กๆนะเด็กจ๋ามาเลือกนะว่าอยากได้อาหารเมนูอาหารอะไรเขาสนุกเขาแฮปปี้มากแล้วก็ชัดเจนมากตอนที่ได้ส้มอันนั้นคือล็อตแรกที่ได้นะคะค่ะเด็กๆได้ทานส้มได้ทานผลไม้แบบเขาดีใจมากค่ะเขาดีใจมากแล้วก็คุณครูเองผู้ปกครองเองก็ชอบก็ดีใจค่ะชัดเลยเพราะว่าเขาถ่ายรูปแล้วส่งมาให้ดูเพราะวันที่ไปรับเนี่ยเขาส่งรูปมาให้ดูเราไม่ได้วันที่เขาไปรับของอ่ะวันนั้นเราไม่ได้ไปแต่เขาถ่ายรูปมาให้ดูแล้วก็แบบคือเห็นภาพแล้วเด็กยิ้มแบบแฮปปี้มากอะไรเงี้ยนะคะก็ดีเพราะของเดิมนี่เราตอนเข้าไปดูตอนก่อนที่จะเริ่มโครงการตรงนี้เราเข้าไปดูก่อนเนี่ยเด็กได้ทานแบบแอปเปิ้ลชิ้นเล็กๆหนึ่งชิ้นเป็นนั่นคือผลไม้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้าวกับน้ำซุปที่แบบก็มันก็ตามคืออาจจะไม่ได้มีเนื้อมีผักอะไรมากมายมีก็มีนะคะไม่ได้ถึงกับแบบโอ้โหไม่มีอะไรเลยนะคะแต่ว่าก็อยู่ในปริมาณที่จำกัดค่ะค่ะเนาะค่ะจะเป็นแบบนั้นฟีดแบคค่อนข้างดีมากค่ะก็คือคุณครูที่โรงเรียนซึ่งตอนแรกเนี่ยไม่บายเลยไม่ซื้อเลยค่ะค่ะไอเดียนี้ไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเริ่มมีได้รับของมาแล้วเนี่ยค่ะเขาก็ความคิดแนวความคิดก็เปลี่ยนไปแล้วก็คือทุกคนแฮปปี้ค่ะเด็กก็ชอบแล้วก็เขาก็สามารถที่จะสร้างสรรค์เมนูอะไรใหม่ๆให้กับเด็กได้มากขึ้นเด็กก็ได้มีอะไรที่มันได้รับประทานอะไรที่มันหลากหลายมากขึ้นบนงบประมาณรับเท่าเดิมแต่ว่ามีอะไรดีๆเข้ามามากขึ้นค่ะค่ะทีนี้ก็เรียกได้ว่าคุณครูก็เปิดใจน้องๆก็ได้รับในส่วนของอาหารเมนูใหม่ๆและสารอาหารยังครบถ้วนอีกด้วยนะคะใช่ค่ะแต่อันนี้ก็เป็นเพียงแค่เริ่มต้นนะคะจริงๆแล้วถ้าลงไปในรายละเอียดแล้วเนี่ยค่ะมันก็ยัง
มีอุปสรรคหรือมีอะไรที่จะต้องคิดเพิ่มเพื่อที่จะต่อยอดตรงนี้นะคะค่ะก็คือว่าอันที่หนึ่งที่เห็นชัดก็คือต้องให้อย่างสิ่งที่เราเจอกับโรงเรียนนี้เริ่มต้นเนี่ยค่ะก็ยังไม่ได้รับการยอมรับสักเท่าไหร่สำหรับแนวทางในการปฏิบัติแบบนี้คือโมเดลลักษณะแบบนี้นะคะก็เข้าใจว่าโรงเรียนอื่นน่าจะคิดแบบเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องมีการทำความเข้าใจหรือให้ข้อมูลกับโรงเรียนหรือออกมาเป็นนโยบายหรืออะไรสักอย่างจากทางกระทรวงมันจะอาจจะต้องต่อยอดในลักษณะแบบนี้ถ้าจะให้ได้รับประโยชน์มากขึ้นแล้วก็ถ้ายกระดับขึ้นเป็นนโยบายในระดับกระทรวงแล้วขอความร่วมมือกับภาคเอกชนมากขึ้นนะคะมันก็จะช่วยได้มากขึ้นเพราะว่าข้อจำกัดอันนึงของทางมูลนิธินี้ก็คือว่าเขาไม่ไปส่งตามที่ต่างๆต้องไปรับเองค่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวัดอื่นเนี่ยค่ะเราจะวางโมเดลแบบนี้ในทุกทั่วประเทศเนี่ยถ้าจะทำนะคะเราจะทำยังไงเพราะงั้นมันอาจจะต้องได้รับความร่วมมือหมายถึงว่าเป็นนโยบายจากทางภาครัฐขึ้นมาให้ชัดเจนค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือร่วมกันกับภาคเอกชนเพื่อจะทำให้โครงการเนี้ยมันประสบความสำเร็จได้มากขึ้นค่ะก็ตรงนี้คือสิ่งที่มองเห็นนะคะว่าถ้าจะต่อยอดให้ตรงนี้ให้งานตรงนี้ประสบความสำเร็จแล้วจริงๆแค่ว่ามันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันนะคะเพราะว่าถ้ามองในแง่ของภาคเอกชนเองเขาก็มองในเรื่องของ CSR ที่สามารถที่จะทำได้นะคะแล้วมันถ้ามองในแง่ของสิ่งแวดล้อมอะไรทั้งหลายอย่างเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะเพราะว่ามันเป็นการกำจัดเขาเรียกอะไรอ่ะวัตถุดิบที่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่ได้ขายเขาอาจจะทิ้งก็ได้ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังสามารถบริโภคได้อยู่ค่ะก็ตรงเนี้ยมันก็ลดปริมาณในการทิ้งตรงนี้ไปค่ะแล้วมันเป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนแล้วก็การร่วมมือกันระหว่างคุณครูผู้ปกครองแล้วก็ทั้งหลายเนี่ยค่ะค่ะตรงนี้มันก็ทำให้เกิดเขาเรียกอะไรอ่ะความร่วมมือกันชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ลดในเรื่องของภาวะหมายถึงว่าแก้ปัญหาภาวะโภชนาการได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็กๆซึ่งมีความสำคัญมากเด็กกำลังโตอะค่ะตรงนี้ค่ะควรจะได้รับอาหารที่มีครบถ้วนตามหลักโภชนาการนะคะค่ะซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมด้วยค่ะคุณไตรทิพย์ขาสำหรับมูลนิธิ SOS นี้นี่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครไหมคะหรือว่าอยู่ใช่อยู่ที่กรุงเทพมีสาขากระจายอยู่ตามต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ไหมคะยังไม่มีไงคะเนี่ยคือประเด็นเนี่ยคือปัญหาที่เมื่อกี้บอกว่าถ้าเกิดสมมติจะกระจายทั่วประเทศเนี่ยมันจะลำบากในลักษณะใช่จะทำในลักษณะโมเดลแบบนี้ที่มีศูนย์กลางที่จะกระจายอาหารแบบนี้ในที่ต่างๆยังไงถึงได้บอกว่าตรงนี้มันอาจจะต้องมาวางในรูปแบบของนโยบายภาครัฐเลยค่ะค่ะจะทำมันนะคะก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะว่าปัญหาใหญ่ที่เราเห็นนะตอนนี้ก็คือในเรื่องของการกระจายเพราะว่าถ้าใช้มูลนิธิ SOS อันเดียวเนี่ยค่ะก็คือเขาอยู่ที่กรุงเทพอะค่ะมันจะลำบากสำหรับพื้นที่อื่นค่ะใช่มันจะไม่คุ้มกับการมารับวัตถุดิบใช่ในระยะไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนมันจะต้องมีศูนย์กลางการกระจายหรือการให้ตรงเนี้ยค่ะในจุดต่างๆซึ่งมันคงต้องมีการวางแผนแล้วก็มีได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันถึงได้บอกว่าถ้าแต่จริงๆท่านมองส่วนตัวนะคะมองว่าโมเดลนี้เป็นโมเดลที่มันมีประโยชน์มากแล้วมันวินวินจริงๆเพียงแต่ว่าต้องทำให้ทุกคนเนี่ยเห็นความสำคัญของเรื่องของโภชนาการที่เด็กควรจะได้รับค่ะค่ะแล้วก็วางเป็นนโยบายชัดเจนที่จะช่วยเหลือเรื่องนี้โดยที่มันก็ยังไม่ได้ไปกระทบกับงบประมาณอะไรอย่างเงี้ยนะคะบนงบประมาณที่เท่าเดิมแต่ว่าดึงภาคเอกชนมาช่วยให้เยอะขึ้นคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ที่ทุกฝ่ายอะค่ะจะได้ประโยชน์ร่วมกันขออนุญาตสอบถามแบบนี้ค่ะเป็นไปได้ไหมคะที่ถ้าเกิดว่าสามารถจะเพิ่มงบประมาณให้กับเรื่องของ
อาหารของเด็กๆในโรงเรียนของภาครัฐแบบนี้ค่ะคุณไตรทิพย์ค่ะจริงๆอันนี้อาจจะต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของกระทรวงก็แค่ไม่แน่ใจว่างบประมาณตรงนี้มีการคำนวณมาอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะค่ะแต่เข้าเป็นความเข้าใจส่วนตัวเพราะว่าไม่ได้อยู่ภาครัฐโดยตรงค่ะค่ะค่ะแต่เข้าใจว่าในการปรับงบประมาณเพิ่มตรงนี้เนี่ยอาจจะมีขั้นตอนและกระบวนการอยู่พอสมควรตรงนี้อาจจะตอบไม่ได้ชัดเจนนะคะว่าสามารถเพิ่มได้หรือเปล่าค่ะก็เลยด้วยเหตุนี้ค่ะเราเลยพยายามมองว่ามันมีทางอื่นไหมที่จะให้เด็กได้มีโอกาสได้รับอาหารสารอาหารที่ครบถ้วนโดยที่งบประมาณซึ่งถ้าในอนาคตงบประมาณเพิ่มขึ้นได้ค่ะมันก็จะดีมากแต่ถามว่าโครงการนี้แล้วโครงการนี้หยุดได้ไหมจำเป็นต้องหยุดไหมจริงๆก็คือไม่จำเป็นถ้าทำโครงการนี้ด้วยแล้วได้งบประมาณเพิ่มขึ้นด้วยก็จะดีเด็กยิ่งมีประโยชน์ยิ่งมีประโยชน์สำหรับเด็กมากขึ้นไปอีกได้ซ้ำไปค่ะทีนี้หลังจากที่ได้มีการดำเนินโครงการนี้มาแล้วสักระยะหนึ่งเนี่ยนะคะมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมไหมคะที่ทางกลุ่มได้พูดคุยกันว่าอีกหน่อยโครงการนี้สามารถที่จะนำไปต่อยอดหรือว่ามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงได้ในอนาคตนะคะก็หลักๆแล้วเป็น2ประเด็นที่พูดเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็คือในเรื่องของจริงๆมีอีกประเด็นหนึ่ง3ประเด็นก็ได้ค่ะประเด็นที่1ก็คือเรื่องของทำความเข้าใจการสื่อสารค่ะการสื่อสารแล้วให้ทุกภาคส่วนเข้าใจค่ะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนต่างๆคุณครูนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะถูกก็เรียกอะไรมันร้ายผิดร้ายคือผลักดันโดยคุณครูในแต่ละโรงเรียนที่จะดำเนินการประสานทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นได้นะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำความเข้าใจการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญมากะนะคะคุณครูของทุกโรงเรียนเองเนี่ยค่ะก็ถ้าเปิดใจแล้วก็เห็นประโยชน์ของตรงนี้ล่ะค่ะปรับเปลี่ยนวิธีคิดให้เกิดประโยชน์เพื่อคือมองประโยชน์ของนักเรียนเป็นของเด็กๆเป็นหลักเนี่ยนะคะค่ะเนี้ยก็จะทำให้โครงการเนี้ยประสบความสำเร็จได้และที่สำคัญก็คือในเรื่องของนโยบายของภาครัฐที่พูดเมื่อสักครู่นี้เนื่องจากว่าการทำในลักษณะนี้อาจจะต้องทำเป็นเหมือนกับเป็นศูนย์กลางในจุดต่างๆที่จะได้ขนส่งวัตถุดิบให้กับแต่ละโรงเรียนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศได้เพราะฉะนั้นมันต้องมีการวางแผนในลักษณะแบบนี้เพราะมันเรามองว่ามันควรจะเป็นนโยบายในเชิงภาครัฐเลยในระดับสูงลงมาการทำงานถึงจะประสบความสำเร็จค่ะก็เรียกได้ว่าประมาณค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากที่จะให้คุณไตรทิพย์นะคะได้ฝากทิ้งท้ายเอาไว้สักนิดหนึ่งถึงสิ่งที่ได้จากการทำโครงการนี้ค่ะ Food for Good การส่งเสริมภาวะโภชนาการอย่างยั่งยืนค่ะค่ะก็คือว่าเราเห็นความสำคัญของเด็กนะคะ ค่ะเด็กไทยทุกคนก็คืออนาคตของชาติอะค่ะก็คือในอนาคตเขาก็จะมาเป็นผู้นำเขาจะมาทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเขาเริ่มต้นจากการที่เขาได้รับโภชนาการครบถ้วนสารอาหารครบถ้วนช่วยให้เขามีสุขภาพร่างกายที่ดีนะคะ เขาสามารถที่จะเรียนหนังสือตั้งใจเรียนแล้วก็มีสุขภาพที่ดีแล้วเรียนดีเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้ค่ะคือจุดสำคัญที่สุดที่เราน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการโภชนาการที่ดีอะค่ะสำหรับเด็กอะค่ะเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วนักเรียนส่วนใหญ่ก็เรียนในโรงเรียนของภาครัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าโครงการนี้เชื่อเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าถ้าสามารถที่จะทำได้แล้วก็ขยายผลไปทั่วประเทศนะคะจะมีประโยชน์สูงสุดสำหรับเด็กทุกคนแล้วก็ในภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมด้วยกันเนี่ยค่ะมันก็เป็นโครงการ CSR มันช่วยเหลือทุกอย่างสร้างความร่วมมือกันช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่แก้ปัญหาในเรื่องของการขาดฐานอาหารด้วยนะเพราะฉะนั้นเลยมองว่าโครงการนี้ถ้าทางภาครัฐเนี่ยเห็นความสำคัญแล้วนำไป
นำไปขยายผลต่อได้อะค่ะก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศเป็นอย่างสูงค่ะค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะ Food for Good การส่งเสริมภาวะโภชนาการอย่างยั่งยืนค่ะในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณไตรทิพย์ศิวกฤตกุลนะคะกรรมการบริษัทและรักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัท SRT L State จำกัดที่ได้เอาเนื้อหารายละเอียดที่มาที่ไปและความสำคัญของโครงการนี้มาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในวันนี้ขอบพระคุณคุณไตรทิพย์มากๆค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือทั้งหมดค่ะในรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ำคืนนี้ที่ทางสถาบันพระปกเกล้าได้คัดสรรเอาประเด็นดีๆสาระความรู้ดีๆรวมไปถึงโครงการดีๆนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการได้ในเวลาเดียวกันนี้กับคุณนิชชาคุณนิชชาจะมีประเด็นในเรื่องใดมาร่วมพูดคุยกับวิทยากรห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะแต่น่าเสียดายค่ะที่ช่วงเวลาของดิฉันในค่ำคืนนี้นั้นหมดลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะค่ำคืนนี้ดิฉันนิสราเพ็งขามลาไปก่อนสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้นำประเทศต้องมีคุณสมบัติของผู้นำที่ดีต้องทำในสิ่งที่พูดไว้ไม่กลับไปกลับมาซื่อสัตย์ต่อประชาชนเพราะสิ่งนี้จะทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในตัวผู้นำอย่างแท้จริงว่าไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าอันนี้แน่นอนครับทำให้พี่นึกถึงนายกรัฐมนตรีคนที่17พลเอกชาติชายชุนหวันและวาทะเด็ดของท่านที่ว่าก่อนพูดเราเป็นนายของคำพูดแต่เมื่อพูดออกไปแล้วคำพูดเป็นนายของเราท่านเป็นบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นผู้เจนเวทีการเมืองเป็นทั้งนักการทูตนักการทหารและยังเป็นนักธุรกิจมาก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งผลงานสำคัญของรัฐบาลท่านก็คือนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าเพื่อสร้างความร่วมมือกันด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยไม่ถูกปิดกั้นจากอุดมการณ์ทางการเมืองครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรม